สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เราอยู่กับนายซุปเปอร์สามโก๊กเอาไว้เคนนิ่งนะครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีหาทอง 2,000 ต่อวันบวกนะครับแล้วก็หายหน้าหายตาไปนานเลยนะหมีเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้มีงานเกมเปิดทุกวันชนกันเลยครับแล้วหมีโดนจ้างหมดนะต้องไปนั่งไล่ทำทุกเกมแล้วโอ้โหตอนนี้แบบเรียกว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยนะเดี๋ยวพูดเรื่องทองกับ 2,000 แล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวละครที่เพื่อนๆควรจะปั้นนะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยอันนี้มีคนบ่นให้หมีฟังว่ามันเริ่มตันแล้วไปต่อไม่ได้แล้วพี่หมีสายฟรีสายเติมน้อยแม่งก็เล่นได้อยู่แค่นี้แหละโจกวยงอใช่ไหมไปเทพกับมาไม่ได้แต่คือเดี๋ยวหมีจะบอกให้ฟังนะครับเอาดับแรกการหาทอง 2,000 ก็คือมารีเฟซตรงนี้นะครับผลงานรับเควสให้เพื่อนๆรีเฟซให้มันออกมาทองเยอะๆเห็นไหมทอง300ทอง200ทอง120 60ยังต่ำหมีก็ได้ตรงนี้พันนึงอะแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ป้ายขั้นสูงด้วยนะครับบางทีมันออกมา6ป้ายเลยนะถ้าดวงดีๆนะครับนี่กดรับดิอชิงโอ้โห700ได้มั้งเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะเสร็จแล้วทำไงต่อครับเราก็มารีเฟซแล้วทองก็หมดเหมือนเดิมไม่ใช่นะเฮ้ยมาได้กำไรช่วยหมีนะ30ไปมาได้กลับมา60แล้วอ่ะกดไปเท่ากับว่านี่เรากดไป2ทีเท่าทุนใช่ไหมครับโอ้ทองไม่ออกเลยกูหน้าแหกตรงนี้เลยนะเนี่ยโอ้อันนี้อยู่ที่ดวงด้วยนะครับบางทีหมีก็ทองออกมา500อ้าวไม่พอถ้าเกิดสมมติคะแนนไม่พอให้ทำไงครับกดรีตรงนี้เลยครับกดรีตรงนี้มาแจ้งคะแนนนะครับจบไปในส่วนการหาทองนะครับต่อไปเป็นในส่วนคำถามเรื่องทีมนะครับตอนนี้ก็คือมันก็เหมือนตันๆใช่ไหมเอาจริงๆมันก็ตันจริงๆอะแหละสายพี่สายเติมน้อยทางเลือกน้อยนะครับอันนี้หมีก็ขอพูดเหมือนเดิมว่าในบรรดา3ก๊กเนี่ยวีจกง้อตัวไหนควรปั้นที่สุดที่เก่งที่สุดนะอันนี้หมีให้เบอร์1คืออีกิมเลยครับเพราะว่าอีกิมแต่ว่าต้องดาวเยอะนะอีกิมต้อง 3-4 ดาวขึ้นไปแต่หมีมีซ้ำแค่นี้ก็เลยยังไม่ได้ปั้นนะครับอีกิมเนี่ยมันจะสแต็กบวกโจมตีตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตีเบิ้ลรัวๆครับถ้าเกิดสมมติดาวเท่ากันมันน่าจะตัวดาเมจแรงที่สุดแล้วแหละอ้างอิงจากเซฟนอกนะครับลองมาคือเค้าทูแล้วก็เตียวเหลียว3ตัวนี้ควรปั้นเลยหมีว่ามันเก่งที่สุดแล้วอะในบรรดาตัวธรรมดานะครับไอ้3ตัวนี้ควร5ดาวไปก่อนต่อไปเป็นในส่วนโจ๊กตอนนี้คนก็ยังมีใช้จูล่งกับกวนอูอยู่แต่อย่างที่บอกคือเดี๋ยวนี้เขาถอดแล้วนะกวนจูล่งออกกวนอูก็ถอดเขาไปนิยมเทพกวนอูมากกว่ามันเก่งกว่าจูล่งก็อาจจะไปใส่ตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบยังไม่มีตัวเทพมารก็สามารถใช้ไปก่อนได้ประมาณนี้นะต่อไปง้อหมีก็ยังแนะนำเป็นในส่วนกำเหล่งนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอามีจิวยี่ซ้ำเยอะกว่าปั้นจิวยี่แรงกว่าเอาจิวยี่บวกกำเหล่งก็โหดแม่งเผาชิบหายส่วนตัวอิวก็เอาเป็นใต้เกียวหรือเสียเกียวก็ได้ครับแต่ใต้เกียวจะฮิวดีกว่ามันมีโล่ด้วยนะอันนี้เพื่อนๆเลือกเอานะครับต่อไปเป็นในส่วนเทพมาอันนี้ไปดูท็อปเซฟไปดีกว่าหมีก็ไม่ค่อยได้เล่นนะถ้าเกิดสมมติมีเทพกวนอูปั้นเทพกวนอูไปเลยครับอันนี้มันยาวอนาคตเลยยันเอ็นเกมถ้าปั้นกวนอูไปก็สุดท้ายก็ต้องไปปั้นเทพกวนอูอีกต่อไปอีกตัวนึงที่ควรมีพึงควรทุกคนต้องมีเลยก็คือตัวบัฟที่ดีสุดอย่างเทพจูร่งเอ้ยเทพคงเบ้งนะครับผมแต่อย่างที่บอกคือหมีก็มีตัวนึงแหละแต่ว่าจะใช้งานได้ต้องมีอย่างซ้ำอย่างต่ำตัวนึงเอามาบัฟครับเอามาบัฟโจมตีแล้วก็เวลาจบเทอร์มันจะมีดาวตกลงมาก็เป็นตัวทำได้ทุกอย่างเก่งนะครับอันนี้ทีมเขาน่าจะเป็นเล่นทีม LE หมู่ครับเนี่ยเพราะว่ามีล็อกซูนเผาเห็นมั้ยล็อกซูนโจมตีทั้งหมดนี่ไอเตียวกกนี่ก็เก่งนะมันจะโจมตีฝั่งตรงข้ามที่ดาเมจแรงที่สุดคือรับโดดแล้วลดพลังโจมตีด้วยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นตัวตัดโจมตีฝั่งตรงข้ามที่เก่งที่สุดครับต่อไปเป็นในส่วนเทพเตียนห้องนะอันนี้ก็โจมตีหมู่หมดเลยถ้าเกิดสมมติถ้าจำไม่ผิดโจมตีหมดเสร็จแล้วมันสร้างโล่ด้วยเห็นไหมมันก็เลยทำให้เตียนห้องเนี่ยบวกกับล็อกซุนครับแล้วก็มันก็โดน LE เผาตายเกือบหมดอ่ะโอ้ทีมนี้เขาโจมตีหนักมากเลยนะโธ่ไม่แปลกใจเทพ5ตัวพระเจ้าปั้นยังไงวะถ้าเกิดไม่เติมหนักก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยแบบเนี้ย
อ่ะต่อไปอย่างที่มีบอกเห็นบ้างยังไงอีกิมก็ยังเบอร์หนึ่งอยู่เหมือนเดิมครับยังไงก็ยังใช้เหมือนเดิมปั้นไต้เกียวก็ได้เสี่ยวเกียวก็ได้แล้วก็อย่าลืมมีเทพจูกัดเหลียงนะครับมาจูล่งก็ยังใช้กันได้อยู่ครับอันนี้มาอยู่ที่จัดทีมแต่มาจูล่งเดี๋ยวนี้เริ่มหายแล้วนะก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับเห็นนะตัวมันก็ซ้ำๆอย่างที่หมีบอกเลยมาเตียวเลี้ยวเข้าทูอีกิมเห็นนะเนี่ยหมีว่าเนี่ยถ้าเกิดหมีจะเล่นหมีจะเล่นเทมนี้ครับเพราะว่าสามวีนี่มันเก่งสุดแล้วอะแล้วก็มาบัฟผงเบงครับประหยัดทุนแล้วก็ไปทำมันจูล่งเพราะว่ามันจะไม่แย่งทรัพยากรมันมากถูกป้าเทพผงเบงอ้าวมันจูล่งแล้วก็สามมหาเทพวีแค่นี้ครับจบแล้วเนี่ยทีมที่หมีว่าจะเล่นอยู่มันง่ายดีเทพชัยเวนจีนี่ฮิวแรงสุดในเกมนะครับส่วนใหญ่เขาก็ปั้นกันแต่มันต้องมี2ตัวโหอันนี้เขาล่อไป4ดาวเลยเอาเรื่องจัดๆเลยนะ มาริโป้เก่งต้นเกมกลางเกมทะเลดเกมตียังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมาติวเซียนก็ดีครับอันนี้แล้วแต่โอ้อันนี้เขาเล่นคู่กันเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนเทพเนี่ยเนี่ยเตียวก๊กเนี่ยริโป้เนี่ยหลักๆก็ใช้แค่นี้แหละส่วนใหญ่เขาจะเน้นขนคงเบ้งมาบัฟมากกว่าเสือใบนี่คุณมาจากไอ้นี่หรือเปล่าครับเนี่ยสามกงนั้นดิกเอ็มป่ะนี่เห็นไหมนี่ยังมีคนใช้กำเหลงอยู่ครับมันเทพผงเบ้งเห็นไหมซ้ายใต้เกียวก็ประมาณนี้แหละสุดท้ายอันนี้มีสรุปให้ฟังนะสรุปสุดท้ายเนี่ยตัวธรรมดาที่เขายังใช้ยืนพื้นอยู่ก็กลายเป็นแค่สามวีครับอีกิมเบอร์หนึ่งลงมาเขาทูแล้วก็เตียวแล้วสามตัวง้อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วอะกำลงกำเหล่งก็ไม่ค่อยเห็นแล้วส่วนใหญ่ที่มีเห็นคือ3วีแล้วก็ไปผสมเทพหงเบ้งครับแล้วก็เทพหงเบ้งไม่ก็เทพควนอูแต่ปั่นเทพ2ตัวเจ็บแน่นอนถ้าไม่ใช่สายเติมนะแล้วก็ในส่วนมาจะเป็นมาจูล่งมาเตียวเซียนก็เก่งนะมาเตียวเซียนอะแต่อย่างที่บอกมันต้องมีตัว3ไงเนี่ยหมีไม่มีเลยเห็นไหมมีตัวนึงแต่ยังไม่มีตัวนึงมันก็เล่นต่อไม่ได้ครับหมีก็คงไปทำจูล่งอะมีแนะนำว่าให้ปั้นมาจูล่งทั้ง 3-4 ดาวแล้วก็ไปแทนจูล่งตัวจกครับแค่นี้แหละจบเลยเล่น3บุยแล้วก็ผสมจูล่งแล้วก็ผสมอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะขงเบ้งเทพขงเบ้งแค่นี้ครับจะได้ตัวบัฟที่ดีสุดในเกมแค่นี้ครับจบแล้วเกมนี้มีอาจจะไม่ได้ทำไกด์อะไรต่อแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคือตัวเกมมันก็แทบไม่มีอะไรเลยนะเกมนี้ในพูดจริงๆนะคือจริงๆจากใจคือถ้าเกิดสมมุติเกมมันมีอะไรถ้าทำไกลเยอะหมีจะทำผมไม่ต้องคิดมากเลยโซโลเลเวลลิ่งครับเปิดอาทิตย์เดียวหมีทำไปแล้ว30คลิปทำกล้าพูดเลยว่าทำเร็วสุดในประเทศไทยแน่นอนถ้าเกิดหมีกะว่าอยากจะทำจริงจังนะแต่คือเกมนี้ตอนนี้มันไม่มีไกลให้ทำอะไรแล้วอะหรือเพื่อนๆแนะนำหมีได้แล้วอยากให้หมีทำไกลเดียวเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้แล้วกันแต่ด้วยส่วนตัวตอนนี้หมีมองเกมแล้วคือมันตันแล้วอะหมีไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่ถึงไกด์อะนะที่แบบจะทำออกมาช่วยเหลือผู้เล่นน่ะอีกอย่างเกมนี้มันค่อนข้างตันอย่างหนึ่งคือเราจะเล่นตัวเทพมายมันต้องเติมเยอะไงใช่ไหมแล้วทีนี้คือแบบตัวโจ๊กวีง้อมันก็เล่นกันอยู่แค่ตัว2ตัวคือทุกวันนี้ต้องบอกเลยนะคนจัดทีมอะตามที่หมีบอกอะตั้งแต่เปิดเกมอะน่าทำซ้ำกันหมดเลยเพื่อนๆเป็นไหมซ้ำๆก็คือเอ้าโจ๊กแม่งก็เจอแต่กวนอูกับจูโร่ไงถูกไหมวีก็เจอแต่อีกิมเขาทูเนี่ยเตียวเลี้ยว3ตัวจริงๆนะ3ตัวตัวอื่นไม่เคยเจอจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็งอก็จะเป็นส่วนกำเหล่งแล้วก็ใต้เกียวเสียวเกียวนานๆจะเจอจิวยี่สักทีนึงเพราะแม่งออกยากใช่ไหมเกมมันก็แบบมันก็ตันๆแล้วอะทีนี้คือถ้าเกิดเราจะอัปเดตทีมให้มันเก่งกว่านี้ก็ต้องไปเล่นเทพมารมันต้องเติมไงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บทรัพยากรอย่างที่หมีบอกมันจะมีป้ายเทพมารเยอะเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเปิดตรงนี้นะครับมีแนะนำนะถ้าเกิดจะมาขนาดนี้แล้วลงแต่วีให้หมดเลยเอาไอเตียวเลี้ยวนั่นน่ะอีกิมแล้วก็เขาทูดาวแม็กเสร็จแล้วมาเปิดเทพมารแต่จริงๆนะถ้าถามหมีใช่ไหมหมีว่าป้ายไปลงเทพมารตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าตัววีเราไปเปิดตู้ธรรมดาก็ได้ใช่ไหมแต่ตัวเทพมารมันออกยากไปเปิดแต่ตัวเทพมารดีกว่าถ้าถามหมีเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องไปตันตัวเทพมารกันหมดเพราะว่าโจ๊กวีง้อมันก็ตันอยู่แค่นี้แหละใช่ไหมล่ะครับเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์ผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมเล่น15เกมนะครับ